อบอุ่นเรียบง่ายใกล้ชิดเป็นกันเองนะคะตามแบบที่นักร้องนักแสดงหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพออยากให้การฉลองวันเกิดอายุครบ29ปีในปีนี้เป็นวันมอบความสุขให้แฟนเพลงค่ะและที่สำคัญงานนี้ยังมีกลุ่มเด็กๆจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นรวม50คนมาร่วมสนุกด้วยนะคะสร้างความประทับใจให้น้องๆด้วยกิจกรรมประลองไหวพริบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครแพ้ก็ต้องออกมาเต้นค่ะนอกจากเป็นเราเปิดมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะเต๋าคนนี้เขาอยู่วงการบันเทิงมา8ปีแล้วค่ะจัดงานวันเกิดกับแฟนคลับแบบนี้ทุกๆปีนะคะใช้วันสำคัญทำกิจกรรมการกุศลตามมูลนิธิต่างๆเราอยากให้เป็นกระบอกเสียงช่วยกระจายข้อมูลและความช่วยเหลือที่แต่ละมูลนิธิยังขาดแคลนค่ะที่ปีนี้เลือกเป็นบ้านนกขมิ้นเพราะว่าแฟนคลับนะครับเป็นคนเลือกให้นะครับผมเพราะปีแล้วเราไปทำบุญที่วัดกันแล้วก็ปีนี้ก็เลยอยากจะมาเจอน้องๆนะครับเด็กกำพร้านะครับที่บ้านนกขมิ้นนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมตรงเสรีไทย14นะครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าเราก็ไปมาหลายที่แล้วในกรุงเทพแต่ว่าโซนนี้เราเพิ่งได้มาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับก็วันนี้ก็มากันเยอะมากนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับผมชอบในเรื่องของความใส่ใจอะค่ะเพราะจริงๆคือเท่าที่สังเกตนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออะไรเนี้ยความเป็นตัวตนของเขาค่ะเหมือนมันมาสะดุดใจเราเองอะประมาณนั้นแล้วพอหลังจากได้เจอตัวตนเขาซึ่งจริงๆก็คือหลังจากที่เขาออกจากบ้านยังไม่มีโอกาสได้ตามเพราะด้วยภาระหน้าที่ของเราแต่หลังจากพอเริ่มมาติดตามเนี่ยก็เลยตลอดเลยอะค่ะต๋า Happy Birthdayสุขสันต์วันเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะนอกจากของขวัญที่แฟนๆเนี่ยติดไม้ติดมือมาให้สิ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็เซอร์ไพรส์หนุ่มเต๋าก็คือแฟนคลับต่างชาติเหล่านี้นะคะก็ติดตามกันเหนียวแน่นค่ะอย่างเช่นสาวๆกลุ่มเต๋าไชน่า FC นะคะมาร่วมงานวันเกิดเป็นปีที่3แล้วและปีนี้ยังมีแฟนคลับจากเพื่อนบ้านด้วยนะคะกลุ่มเต๋า STP ฟิลิปปินส์แฟนคลับเดฟเลิฟนะคะบินตรงมาจากฟิลิปปินส์เลยค่ะมาร่วมงานวันเกิดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้กระทบไหล่ดาราหนุ่มไทยตอนไปจัดกิจกรรมแฟนมีตที่ฟิลิปปินส์2ครั้งนั่นคือเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนใหญ่ติดตามผลงานจากละครซีรีส์นะคะฐานแฟนคลับเอเชียที่ค่อยๆสร้างแล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้หนุ่มเต๋าเริ่มเห็นโอกาสในการโกอินเตอร์โดยล่าสุดวางเป้าหมายเตรียมลุยตลาดเพลงในเวียดนามก่อนขยายไปประเทศอื่นๆค่ะก็มีทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็คนจีนนะครับผมก็ดีใจมากครับที่เข้ามาก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้วเจอกันบ่อยครับใช่ครับไปมีตติ้งที่นู่นด้วยนะครับแต่ว่าแฟนกับจีนเนี่ยคือเขาดูละครแต่ว่าฟิลิปปินส์เราก็ไปมีตติ้งที่นู่นแล้วก็เขาก็มีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเขาก็มาที่ไทยเหมือนกันเห็นเขาเห็นค่ายว่าจะพาไปเวียดนามก่อนไงก็อาจจะเป็นร้องเวอร์ชันภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วพอเราเก่งภาษาขึ้นก็ค่อยอาจจะทำเพลงที่มีภาษาเวียดนามด้วย From that moment we found Tao as an inspiration to our Filipino fansกลุ่มแฟนคลับจากฟิลิปปินส์นะคะสาวๆเหล่านี้บอกว่าติดตามเต๋ามาร่วม1ปีแล้วค่ะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เต๋าไปจัดมีตติ้งที่ฟิลิปปินส์ก็ถูกใจที่ความเป็นกันเองและเข้าถึงง่ายพอรู้ว่ามีงานวันเกิดที่เมืองไทยและเป็นกิจกรรมการกุศลก็อยากมาร่วมด้วยค่ะ Last March 2000กิจกรรมครั้งนี้นะคะแฟนคลับยังช่วยกันรวมเงินบริจาคและก็สิ่งของต่างๆให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นกว่า 60,000 บาทค่ะส่วนเรื่องผลงานเต๋าเศรษฐพงษ์นั้นออกซิงเกิลล่าสุดเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะทำให้ตอนนี้ก็เร่งฝึกฝนตัวเองเรื่องภาษาด้วยให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาค่ะผลงาน